สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายเดชาเคลื่อนไหวแล้วหลังแม่แตงโมหลุดเปาะเผยความลับเต็มๆจากกรณีแม่แตงโมพร้อมทนายเดชาได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการวุฒิสภาเพื่อถอดถอนคดีแตงโมออกจากกมธ.และขอให้หมอพรทิพย์หยุดแทรกแซงตำรวจนอกจากนี้จะยื่นถอดเต๊ะสัตวัสออกจากผู้สังเกตการณ์อีกด้วยต่อมาโลกออนไลน์ได้มีการเผยคลิปแม่แตงโมขณะโฟนอินให้สัมภาษณ์สื่อพร้อมทนายเดชาโดยแม่ได้พูดชัดเจนว่ามีคำแนะนำให้เปลี่ยนทนายซะเป็นทนายเดชางานมันจะเดินเลี้ยวเลยเพราะทนายเดชาสนิทกับตำรวจคนใหญ่คนโตนายพลทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดงานมันจะง่ายงานนี้ก็ทำเอาทนายเดชาถึงกับกุมขมับเลยทีเดียวหลังจากแม่ได้เผยความลับนี้ออกไปล่าสุดทนายเดชาได้โพสต์เคลื่อนไหวล่าสุดโดยแชร์โพสต์จากเพจสำนักข่าวไทยเผยผลชันสูตรศพแตงโมรอบ2ออกแล้วสอดคล้องกับรอบแรกเตรียมแถลงคลายข้อสงสัยแม่แตงโมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากวอซีเออร์นิวส์ขอบคุณครับ